รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการเต็มปากเต็มคำนะคะออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะอย่างที่ทราบกันเลยนะคะคุณผู้ชมว่ารายการเต็มปากเต็มคำเนี่ยเท็ดดี้นานาเนี่ยจะทำเป็นคนละ1เมนูครับจากวัตถุดิบเดียวกันและตอนนี้นะฮะวัตถุดิบก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วมาดูดีกว่าว่าสัปดาห์นี้ทางรายการเขามีโจทย์อะไรให้เราเปิดนะฮะ1 2ปึ๊บโอ้โหด้วยความที่เป็นเดือนแห่งความรักอะเนาะเขาก็เลยยังคงมีอะไรหวานๆมาช่วงนี้เป็นแบบเป็นหน้าของเขานะแบบว่าเหมือนแบบเดือนธันวามกราคมกุมภาพันธ์นะครับก็จะมีสตรอเบอรี่เม็ดโตๆนะฮะจากทางภาคเหนือมาส่งให้เราวันนี้เนี่ยสตรอเบอรี่สดแบบนี้หลายคนคงคิดว่าต้องทำเมนูขนมหวานหวานๆแน่ๆเลยวันนี้นานาชวนคุณทำวุ้นดีกว่าค่ะเป็นวุ้นกะทิที่ทานคู่กับสไปซี่สตรอเบอรี่ความรักมันไม่ได้หวานอย่างเดียวเนาะมีเผ็ดๆบ้างก็เพิ่มรสชาติโอ้โหเมนูของเจเจ้นน่ากินอลังการอีกแล้วนะครับวุ้นกะทิไวท์ช็อกโกแลตกับสไปซี่สตรอเบอรี่โอ้โหมันจะเข้ากันยังไงครับเนี่ยคุณผู้ชมต้องรอดูนะฮะแต่ที่ไม่ต้องรอดูนะครับแล้วก็ได้ลิ้มรสความอร่อยแน่นอนบิงซูสตรอเบอรี่ครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้ครับบิงซูสตรอเบอรี่นะครับตามโจทย์เลยนะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้สตรอเบอรี่เม็ดงามมานะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเอาไว้โชว์นะครับเพราะว่าเขาคงให้ผมน้อยๆเหมือนเดิมนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือตัวบิงซูให้มันแบบเข้มข้นอร่อยแล้วก็มีความเป็นสตรอเบอรี่มากที่สุดนะครับมาถ้าคิดถึงบิงซูนะฮะเราก็จะต้องแบบเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่แบบมีความเป็นนมหอมๆนะมาจากนี่เลยนะฮะนมสดนะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับนมสดอย่างเดียวเนี่ยก็ความหวานความมันก็จะไม่มีนะก็จะใส่นมข้นหวานลงไปนะครับโจทย์ของเราเป็นสตรอเบอรี่นะฮะวันนี้ผมก็เลยจะใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแม้ไม่มีเนื้อสตรอเบอรี่ในนี้แต่ก็จะมีกลิ่นสตรอเบอรี่หอมๆนะครับใส่ลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันโอ้โหสีสันชนะเลิศคนง่ายๆเลยนะครับให้ตัวนมข้นหวานเขาเข้ากันดีกับตัวนมข้นจืดเอาละครับคุณผู้ชมครับเข้าแล้วนะแล้วก็สีสันได้กลิ่นนี่หอมมากนะเอาละครับหลังจากที่เราผสมตัวนมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยพิมพ์น้ำแข็งนะครับเอาละเพื่อความรวดเร็วนะนี่เอาละครับง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมเอาตามความถนัดเลยแล้วก็ถ้าใครไม่มีพิมพ์น้ำแข็งนะก็อาจจะใส่แบบพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราเอามาเข้าเครื่องปั่นนะครับแต่ให้มั่นใจว่ามันแบบสามารถดึงออกมาได้นะง่ายๆนะฮะใส่นมสตรอเบอรี่นะครับจนเต็มพิมพ์แบบนี้นะฮะนำเข้าช่องแช่แข็งนะครับแช่เย็นจนเขาแข็งตัวดีเลยนะครับจากนั้นก็จะมาปั่นทำบิงซูสตรอเบอรี่พร้อมๆกันนะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนที่เราจะทำบิงซูกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือน้ำแข็งที่เราแช่ไว้นะฮะคุณผู้ชมสีสันสวยงามมากนะครับจากนั้นก็ค่อยๆใส่ลงไปในเครื่องเลยเอาละครับจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนนะฮะเอาภาชนะที่จะเป็นภาชนะเสิร์ฟของเราวางไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ในคือแบบนี้เอาละครับมาจนได้ที่แบบนี้นะครับน่ากินมากๆเลยและก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมเราก็จะราดตัวสตรอเบอรี่ซอสแบบนี้ลงไปเลยครับ
จากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟอันนี้ก็จะเป็นช่อสะระแหน่นะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูหวานๆอร่อยๆนะครับบิงซูสตรอเบอรี่ครับต้องทำในการทำวุ้นคือคนส่วนผสมตลอดเวลาไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไหม้ก้นแล้วก็พิมพ์ที่เราทำวุ้นเนี่ยนะคะใส่น้ำลงไปเขาเปียกๆหน่อยสไปซี่สตรอเบอรี่ของนานาเนี่ยนะคะก็คือเลือกสตรอเบอรี่สดเนี่ยคุณแล้วก็จิ้มลงไปในไวท์ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วเนี่ยนะคะขึ้นมาอย่างนี้ความรักมันต้องมีครบรสเนาะมันก็ต้องมีเผ็ดบ้างนิดนึงเพื่อเพิ่มบรรยากาศวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพาสต้าผัดกะเพรากุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กุนเชียงหมูสูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดต้มนาน30นาทีจากนั้นนำกุนเชียงที่ต้มมาสับเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับใบกะเพราซอยผักชีซอยและต้นหอมซอยผัดพอหอมใส่กุนเชียงที่สับไว้และเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะสั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดของเราวันนี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะนานาก็เลยเอาสตรอเบอรี่ของเราวันนี้เนี่ยนะคะ
มาทำเป็นเมนูเรียกได้ว่าเมนูแบบช่วงเทศกาลแห่งความรักเลยหลายคนคุ้นเคยกับการทานวุ้นวันนี้นานาทำวุ้นกะทิค่ะวุ้นกะทิของเราสูตรนี้ทำง่ายแต่ไม่ได้เสิร์ฟแค่วุ้นกะทินะเพราะวุ้นกะทิของนานาเสิร์ฟกับสไปซี่สตรอเบอรี่อยากจะรู้ว่าสตรอเบอรี่ของนานาสไปซี่ยังไงดูพร้อมๆกันนะคะพูดถึงวุ้นนะคะอยากจะบอกคุณว่าวิธีการทำวุ้นเนี่ยทำง่ายมากขั้นตอนการทำวุ้นเนี่ยนะคะเริ่มจากการยังไม่ต้องตั้งไฟทุกครั้งเวลาคุณทำวุ้นเนี่ยคนส่วนผสมให้ละลายก่อนจากนั้นตั้งไฟจนเดือดเพียงเท่านี้การทำวุ้นทุกครั้งของคุณก็จะเซ็ตแล้วก็ทำง่ายที่สำคัญที่สุดนะคะตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อวุ้นเลยอ่ะเขาใช้วุ้นนางเงือกตลอดแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาของวุ้นตรานางเงือกนะคะใส่ลงไปจากนั้นคุณขาหลายคนบอกว่าทำวุ้นแล้วเป็นเม็ดทำยังไงดีทุกครั้งเลยอ่ะเวลานานาทำวุ้นนานาจะใส่ผงวุ้นแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปพร้อมกันจากนั้นแล้วนะคุณเราคนให้น้ำตาลทรายเป็นตัวช่วยไม่ให้วุ้นเป็นเม็ดเกลือป่นค่ะวันนี้ใช้เกลือไทยจากนั้นใส่นี่เลยบอกว่าทำวุ้นกะทิก็ต้องใช้กะทิสิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100%ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงนะคะคนก่อนค่ะสิ่งที่ต้องทำในการทำวุ้นคือคนส่วนผสมตลอดเวลาไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไหม้ก้นแล้วก็พิมพ์ที่เราทำวุ้นเนี่ยนะคะใส่น้ำลงไปเขาเปียกๆหน่อยเวลาเอาออกมาเขาก็จะเอาออกง่ายค่ะอย่าลืมนะว่าต้องตั้งไฟจนเดือดส่วนผสมเริ่มเดือดข้างๆแล้วรอจนเขาเดือดตรงกลางแบบนี้จากนั้นปิดไฟนะคะตักวุ้นของเรานะคะลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้แบบนี้เขาจะมีด้านหัวกับด้านก้นตักใส่ด้านก้นนะเพราะด้านหัวมีรูนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยวุ้นของคุณจะหลุดออกมาหมดเลยนะ oh, no. ตักลงไปให้เขาท่วมเลยจากนั้นปิดค่ะที่เขาเป็นรูแบบนี้เพื่อที่จะได้ไล่ลมข้างในออกมาวุ้นกะทิของเราจะได้เป็นทรงกลมทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนเย็นนะคะนำเข้าตู้เย็นจนเขาเซตตัวค่ะไม่ได้ให้เอาเข้าตู้เย็นตอนนี้เลยเป็นเพราะว่าตู้เย็นจะทำงานหนักมากเดี๋ยวตู้เย็นคุณจะพังวางไว้ตรงนี้ก่อนพอเขาอุ่นๆแล้วเขาเข้าตู้เย็นค่ะสไปซี่สตรอเบอรี่ของนานาเนี่ยนะคะก็คือเลือกสตรอเบอรี่สดเนี่ยคุณจากนั้นก็เอาก้านเนี่ยนะคะไม้ลูกชิ้นจิ้มเข้าไปแบบนี้แล้วก็จิ้มลงไปในไวท์ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วเนี่ยนะคะขึ้นมาอย่างนี้เขย่าหน่อยนึงค่ะแล้วก็ปักลงไปบนโฟมทิ้งไว้จนเซตตัวนะคะหรือถ้าเกิดใจร้อนนะเอาเข้าตู้เย็นก็ได้เนี่ยนะปักเอาด้านแหลมปักไว้ตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะปักง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะว่าเขาสไปซี่ยังไงอ่ะวุ้นกะทิของนานาออกมาหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยเราจะเอาเจ้าวุ้นกะทิของเราจัดเสิร์ฟนานาจะใส่วุ้นกะทิไปในจานสีขาวทุกอย่างจะดูแบบใสๆขาวๆแต่คุณคะเราจะมีนี่สตรอเบอรี่1ชิ้นวางเขาจะสไปซี่จากนี่เลยซอสผงปรุงรสรสผงเผ็ดคูณ10ตราไทยเชฟค่ะไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะใช้นิดเดียวก็เผ็ดจี๋เลยล่ะความรักมันต้องมีครบรสเนาะมันก็ต้องมีเผ็ดบ้างนิดนึงเพื่อเพิ่มบรรยากาศนี่ค่ะใส่นิดเดียวพอนะอย่าใส่เยอะเพราะเขาเผ็ดจริงๆจะเป็นแบบซุปเปอร์สไปซี่เลยตอนแรกอ่ะนานาคิดว่าจะเผ็ดสักแค่ไหนเชียวเพราะว่าวันนั้นน่ะเอามาทำยำใช่ไหมคุณเชื่อไหมว่าใส่ไปนิดเดียวคือเผ็ดแบบนานาว่านานาเป็นคนกินรสจัดแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าโหถ้าเกิดใครชอบกินเผ็ดหรืออยากได้อะไรที่มันเผ็ดจัดๆอ่ะเนี่ยเดาะใช้คำว่าเดาะนะเดาะลงไปปลายช้อนอ่ะคุณเอ้ยมันคูณ10จริงๆจากพริกที่เราเข้าใจกันอ่ะอย่างปกติใส่พริกป่นใช่ไหมเราเข้าใจว่าช้อนชานึงเราไหวอ่ะแบบลาบปลาหมึกมันต้องเผ็ดๆอ่ะคุณคืออันนี้คือ1ส่วน8ช้อนอ่ะคุณเผ็ดเหมือนพริก1ช้อนอ่ะแบบเผ็ดจริงๆเผ็ดมากๆแต่มันเป็นเผ็ดที่แบบน้ำลายวิ่งอยากให้ลองเพิ่มความหวานๆนะคะนานาใส่สาระแหน่ลงไปช่อเล็กๆช่อหนึ่งให้ดูเหมือนเป็นของหวานๆความรักต้องมีครบรสนี่ค่ะวุ้นกะทิกับสไปซี่สตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วอ
นาเสิร์ฟวุ้นเป็นทรงกลมแบบนี้คุณลองเปลี่ยนใส่ถ้วยหรือใส่อะไรก็ได้ตามชอบนะหรือถ้าอยากเพิ่มเนื้อสัมผัสใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเยอะๆลงไปตอนสุดท้ายหลังจากที่ปิดไฟก็ได้เช่นกันนะคะเมนูวุ้นของเราเสิร์ฟเย็นจัดๆคู่กับสตรอเบอรี่สดซึ่งตอนนี้เดือนนี้ยังมีสตรอเบอรี่สดอร่อยๆ อยู่ของไทยยังไงลองเอาสตรอเบอรี่สดมาทำแบบนาๆด้วยการมาชุบไว้ช็อกโกแลตละลายหรือถ้าเกิดคุณชอบอยากใส่ช็อกโกแลตละลายก็ได้เช่นกันนะโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้สตรอเบอรี่มากันเยอะเลยนะฮะซื้อที่ไหนปุ๊บเอามาเก็บนะฮะทำเมนูบิงซูสตรอเบอรี่แบบของเท็ดดี้ก็ได้หรือจะมาทำเป็นเมนูอร่อยๆแบบเจ๊ๆนะฮะวุ้นกะทิไว้ช็อกโกแลตกับสไปซี่สตรอเบอรี่ก็เก๋ไม่หยอกเลยล่ะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังวิธีทำซอสมะขามเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลละลายกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนเติมน้ำคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกต้มจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมสุกข้นและปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำก๋วยเตี๋ยวหลอดนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกจากนั้นหั่นเป็นแท่งเตรียมไว้วางเส้นใหญ่ลงบนภาชนะตามด้วยถุงงอกเต้าหู้เหลืองหั่นเต่าลวกสุกและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์พับริมเส้นใหญ่ด้านซ้ายและด้านขวาเข้าหากันจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงประมาณ5นาทีจัดก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่ภาชนะราดด้วยซอสมะขามที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยกระเทียมเจียวและผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเสียภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้สตรอเบอรี่มากันเยอะเลยนะฮะซื้อที่ไหนปุ๊บเอามาเก็บนะฮะทำเมนูบิงซูสตรอเบอรี่แบบของเท็ดดี้ก็ได้หรือจะมาทำเป็นเมนูอร่อยๆแบบเจ๊ๆนะฮะวุ้นกะทิไว้ช็อกโกแลตกับสไปซี่สตรอเบอรี่ก็เก๋ไม่หยอกเลยล่ะครับเมนูวันนี้มาแบบง่ายๆค่ะชวนคุณทำวุ้นกะทิไปด้วยกันรับรองว่าสูตรวุ้นกะทิสูตรนี้เนี่ยนะใครทำก็อร่อยนานาเสิร์ฟวุ้นเป็นทรงกลมแบบนี้คุณลองเปลี่ยนใส่ถ้วยหรือใส่อะไรก็ได้ตามชอบนะหรือถ้าอยากเพิ่มเนื้อสัมผัสใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเยอะๆลงไปตอนสุดท้ายหลังจากที่ปิดไฟก็ได้เช่นกันนะคะเมนูวุ้นของเราเสิร์ฟเย็นจัดๆคู่กับสตรอเบอรี่สดซึ่งตอนนี้
เดือนนี้ยังมีสตรอเบอรี่สดอร่อยอร่อยอยู่ของไทยยังไงลองเอาสตรอเบอรี่สดมาทำแบบนานาด้วยการมาชุบไว้ช็อกโกแลตละลายหรือถ้าเกิดคุณชอบอยากใส่ช็อกโกแลตละลายก็ได้เช่นกันนะรับรองว่าเมนูวุ้นกะทิสไปซี่สตรอเบอรี่จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับบิงซูสตรอเบอรี่ของผมนะครับง่ายจริงๆครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะฮะทำตัวน้ำแข็งเนี่ยให้มีรสชาติในแบบที่ต้องการเนาะอย่างวันนี้เราทำเป็นรสสตรอเบอรี่เนี่ยก็เอานมข้นหวานกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็สีสตรอเบอรี่นะฮะหรือว่าสีชมพูนั่นเองคนผสมให้เข้ากันนำไปใส่พิมพ์แช่แข็งครับจากนั้นก็เข้าเครื่องแล้วก็ปั่นออกมาเป็นบิงซูแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนาะง่ายๆแบบนี้เลยแหละครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่วันนี้นะครับแต่ว่าจดสูตรกันไม่ทันนะอยากจะตามไปดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะที่ YouTube นะครับ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับในนั้นมีสูตรให้ตามอีกเป็นหมื่นสูตรเลยนะฮะติดตามชมกันให้ได้นะครับเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลา14:45ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอีกหนึ่งไอเดียในการทำเมนูกุ้งทอดอร่อยอร่อยนะคะนอกจากจะเอากุ้งมาชุบแป้งชุบเกล็ดทอดธรรมดาธรรมดาแล้ววันนี้แป้งของเราก็เป็นแป้งปรุงรสที่สำคัญเนี่ยนะคะเกล็ดชิ้นโตๆเนี่ยจะทำให้เมนูทอดของเราหน้าตาน่ารับประทานยิ่งขึ้นเมนูของผมก็คือไก่ทอด XXL นะครับไก่ทอดนะฮะชิ้นบางๆนะครับพอไปทอดปุ๊บเนี่ยข้างนอกนะฮะเป็นกรอบจากเกล็ดขนมปังข้างในเป็นเนื้อไก่นุ่มๆแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมอยู่บ้านนะฮะก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับ